สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะไปทำบุญทอดกฐินสามัคคีกันนะครับที่ลานธรรมสิริห้วยสายบาทตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามวัดแห่งนี้สถานที่จะเป็นอย่างไรนะครับสวยงามแค่ไหนหรือร่มรื่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับถึงสี่แยกตำบลกู่ทองนะครับตอนนี้สังเกตซ้ายมือจะมีป้ายวัดป่ากู่ทองครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเลยมาถึงจุดนี้จะเห็นสมประตูวัดป่ากู่ทองนะครับเลี้ยวขวาหน้าวัดเลยนะครับสังเกตจะเห็นว่ามีป้ายบอกลานธรรมสิริลูกศรชี้ไปก็ขับตามริมรั้วกำแพงไปเรื่อยๆนะครับทางเข้าไปที่สำนักปฏิบัติธรรมก็ยังเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับรอบๆบริเวณข้างทางก็ยังเป็นป่านะครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับถนนยังวิ่งได้เลนเดียวอยู่นะครับเวลามีรถสวนก็จะต้องพยายามขยับคนละนิดคนละหน่อยนะครับเขาชิดซ้ายเขาชิดขวาก็ไปนะครับถึงบริเวณสำนักสงฆ์แล้วนะครับสำนักปฏิบัติธรรมแล้วครับก็จะเห็นรถพุทธศาสนิกชนที่มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาจอดรับปลายนะครับสำหรับเราก็เพิ่งมาถึงก็หาที่จอดเจอแถวนี้แหละพื้นที่กว้างขวางนะครับเลือกจอดตรงไหนก็ได้ตามอัธยาศัยที่ท่านกำลังมองเห็นอยู่นี้คือเจดีย์กลางน้ำนะครับเป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับปฏิบัติธรรมสำหรับเช้านี้จะมีพิธีทำบุญใส่บาตรรอบๆบริเวณเจดีย์กลางน้ำด้วยนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วก็เดินออกมาส่วนที่มาใหม่ก็เข้าไปใส่บาตรซึ่งพระคุณเจ้าก็นั่งเรือรอรับบาตรจากญาติโยมอยู่ไปยืนนั่งตรงนี้เราก็รอรับพรที่ลานแม่แก้วนะครับภาพบรรยากาศเช่นนี้ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากแล้วนะครับในปัจจุบันนี้
หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้วก็จะมาที่ศาลาตรงนี้นะครับเพื่อถวายปัตตาหารเช้าแด่พระคุณเจ้าก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการทอดกฐินในช่วงต่อไปหลังจากที่พระคุณเจ้าท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของญาติโยมอุบาสกอุบาสิการับช่วงต่อไปหลังจากเสร็จพิธีการต่างๆแล้วก็ได้เวลามากราบลาพระอาจารย์เพื่อเดินทางกลับเรียบร้อยแล้วในประเทศไทย